สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับของวันที่28ครับวันนี้ตรงกับวันพุธท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีทริปพิเศษนะครับก็คือพาชาวต่างชาติครับมาดูมวยไทยที่สนามนะครับสนามมวยราชดำเนินครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะให้ดูนะครับกระแสมวยไทยครับได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติครับซึ่งวันนี้นะครับลูกค้าผมจะเป็นชาวอเมริกานะครับอเมริกันนี่ครับจองที่นั่งเป็นลิงไซส์อันนี้คือลิงไซส์นี่คือติดนะครับติดกับขอบเวทีเลยแล้วก็จะมีที่นั่งธรรมดาซึ่งอยู่โซนถัดไปนี่ฮะให้ดูนะก็วันนี้นะครับมวยไทยก็จะเริ่มประมาณ1ทุ่มครับจบประมาณ10ทุ่มเลยครับ4ทุ่มเลยครับก็มีด้วยกันทั้งหมดประมาณ9คู่ครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนนี่ฮะสนามมวยราชดำเนินนะครับจะเป็นสนามเป็นสนามมวยที่ติดแอร์นะทุกคนนี่ครับบรรยากาศให้ดูนะครับบรรยากาศโดยรวมนะฮะนี่ครับถ้าหิวก็มีอาหารให้นี่ครับสามารถสั่งอาหารได้ข้างในนี่ฮะเดี๋ยวต้องถามมาก่อนนะ Are you ready to orders? Yeah. I think they're pizza. She wants pizza and a burger. Okay. Wow. True. This one. No. No. Which one? This one. Wait. Is this the? Nee. Okay. And this. And what about the drink? เอามาการิต้าหนึ่งแล้วก็เอาเป็นฮอทดอกหนึ่งครับนี่ครับทุกคนมีเป็นฟรายไหมครับดูบรรยากาศก่อนมวยไทยจะเริ่มนะครับเห็นไหมครับจะมีแต่พวกชาวต่างชาติแล้วก็คนจีนคนเกาหลีครับที่มาดูมวยไทยวันนี้ครับทุกคนนี่ครับดูบรรยากาศก่อนที่มวยไทยจะเริ่มโชว์นะครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศครับทุกคนตื่นเต้นมากนี่ฮะส่วนมากนี่ครับทุกคนมันจะมีอยู่ที่นั่งอยู่2แบบนะครับที่นั่งลิงไซส์นะครับที่ติดกับขอบเวทีด้านล่างนี่ครับคือลิงไซส์ราคาจะแพงกว่าข้างบนนะครับอันนี้คือข้างบนเห็นไหมทุกคนนี่ฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นห้องนี้ครับห้องเปียบใช่ไหมครับเรียกว่าขออนุญาตนะครับนี่ครับทุกคนให้ดูวันนี้นะครับมีด้วยกันประมาณ6คู่นะครับทุกคนนะครับก็การชกก็จะเริ่มประมาณ1ทุ่มจนถึงประมาณ4ทุ่มเลยครับทุกคนนะครับStanding ต้องยืนเคารพธงชาติก่อนนะทุกคนนะครับก่อนที่โชว์จะเริ่มให้ดูครับFirst time. You like the show Muay Thai? Give me fight. Okay. Where you from? Where you come from, ma'am? Where you come from? Russia. The first time to Muay Thai. The first time. You like it? Okay. Enjoy the show. มาจากรัสเซียครับทุกคนนะครับอันนี้มาจากอเมริกาครับทุกคนนะครับมวยกำลังเล่นเห็นแล้วเป็นคู่แล้วครับทุกคนนี่ครับให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะครับต่างชาติเข้ามาเยอะมากที่เวทีราชดำเนินนี่ครับจะมีทุกวันนะครับมีชกทุกวันเลยครับการแข่งขันโดยคุณวิชาจันทราวิสุทธิ์หรือว่าโปรโมเตอร์แม็กซ์แคนดี้ครับเดี๋ยวคู่เด่นไฟเตอร์ Free Fight Against Thai Warrior ย่อมวงจ่ายสจอมนตรีคู่นี้แกมันรักนะบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับนี่ครับก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ6โมงนี่ครับมวยไทยกันเริ่มแล้วครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ทยอยเข้ามาแล้วครับจะให้ดูครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติครับก็เป็นลิงไซส์นะครับติดขอบตะกี้นี่ครับขออภัยครับราคา 2,500 นะทุกคนราคา 2,500 ฮะแล้วก็ถ้าเป็นชั้น1นะครับที่ถัดจากลิงไซส์ไปก็จะเป็นราคา 2,000 ครับแล้วก็จะเป็นชั้น2เป็นคับคลาสนะครับหรือเป็นราคาถูกสุดก็ประมาณ 1,000 บาทครับทุกคนสำหรับคนไทยครับนี่ฮะให้ดูครับนี่ครับยอดได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนครับต่างชาติก็นี่ครับจะมาดูมวยไทยเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มากรุงเทพต้องมาดูมวยไทยที่เวทีราชดำเนินนี่ครับนี่ฮะตะกี้ผมสอบถามนะครับเป็นครอบครัวมาจากรัสเซียครับนี่ครับทุกคนเขาก็บอกว่าบ้านเขาก็เป็นที่นิยมครับแล้วก็เขาก็ไปดูการชกมวยไทยที่ภูเก็ตมาแล้วครับแล้วพอมากรุงเทพเขาก็จะมาดูมวยไทยที่นี่ด้วยนี่ครับนี่ครับมาเป็นครอบครัวเลยครับเอาลูกมาด้วยนี่ฮะ
เด็กไม่ต้องเสียตังค์นะครับเฉพาะผู้ใหญ่ครับนี่ครับบรรยากาศของเวทีมวยราชดำเนินวันนี้ครับทุกคนนี่ครับมาอีกแล้วอีกชุดหนึ่งนะครับทุกคนนี่ฮะส่วนมากก็จะจองตั๋วออนไลน์นะคนนะครับก็คือออนไลน์แล้วหรือบางทีก็มาซื้อตรงหน้างานได้เลยครับนี่ฮะคนไทยก็ส่วนหนึ่งครับมาเนี่ยเราคนไทยก็ส่วนมากก็ซื้อตั๋วราคา 1,000 บาทครับซึ่งเป็นที่นั่งชั้นปกตินะครับแต่ถ้าเป็นลิงไซส์ส่วนมากก็จะถูกจองจนหมดนะครับโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นชาวจีนชาวเกาหลีนะครับทุกคนนี่เห็นไหมฮะเป็นที่ฮิตนิยมมากนี่ครับโอ้ทุกคนจะให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับวันนี้บรรยากาศคึกคักมากนี่ครับเมทีมวยไทยราชดำเนินท่านผู้ชมครับค่าตั๋วไม่ได้ถูกนะครับแพงมากครับทุกคนแต่ต่างชาติเขาก็ยินดีที่จะจ่ายนะครับในราคา 2,500 บาทครับนี่ฮะเป็นราคาที่แพงสุดนะครับแล้วก็ราคาที่เราลงมาก็จะเป็นราคา 2,000 แล้วก็ 1,800 บาทครับนี่ฮะ2หนุ่มนี้เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับทุกชมเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับก็ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอครับเขาว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็เขาบอกอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาเที่ยวที่นี่ครับเขาก็รอเพื่อนอยู่ครับนี่ครับรอเพื่อนมาแล้วจะรอเข้าพร้อมกันฮะโชว์วันนี้ก็น่าจะจบประมาณสัก 4 ทุ่มครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับ2หนุ่มจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเขาบอกเขาชอบมวยไทยมากครับเขามากรุงเทพก็เนี่ยเป็นครั้งแรกของเขาครับที่จะได้ดูมวยไทยนี่ฮะส่วนมากก็จะเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับที่ชื่นชอบในศิลปะมวยไทยแบบนี้ครับนี่ฮะเพราะว่าคือมวยไทยแล้วก็ได้รับการโปรโมทแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกครับนี่ครับเขามาที่บ้านเรานี่ครับก็นี่ครับสิ่งนึงครับที่จะต้องทำก็คือการมาดูมวยไทยครับโดยเฉพาะเวทีลุมพินีแล้วก็มวยบีทีราชดำเนินตรงนี้ครับขึ้นมาแล้วชุดนึงครับทุกคนนี่ครับมารถยนต์ครับแล้วก็มาตุ๊กๆด้วยครับทุกคนเห็นไหมฮะว้าว ผมคิดว่าถ้าคือตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วครับผมคิดว่าถ้าในอนาคตนะครับเรามีการบริหารจัดการแล้วก็โปรโมทที่ดีครับผมว่ามวยไทยนะครับจะได้รับกระแสการตอบรับที่ดีไปเกือบทั่วทุกประเทศในโลกเลยครับทุกคนยิ่งตอนนี้นะทุกคนบ้านเราเนื้อหอมมากนะครับการเผยแพร่วัฒนธรรมมวยไทยชุดไทยอาหารไทยนี่ครับเป็นอะไรที่ทำให้ต่างชาติเรารู้จักประเทศเรามากขึ้นเยอะมาเลยครับทุกคนแล้วชุดนึงครับทุกคนมาจากตุ๊กๆนี่ครับเห็นไหมฮะสองหนุ่มยังไม่เข้ามาแล้วทุกคนนี่ครับรอเพื่อนอยู่ครับนี่ฮะตอนนี้คือมวยเริ่มชกแล้วครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะให้ดูบรรยากาศหน่อยก่อนนะทุกคนนี่ครับบางคนก็มาซื้อตั๋วหน้างานตรงนี้เลยครับนี่ฮะนี่ครับให้ดูครับนี่ฮะ Hi Welcome from sirWe come from Czech Republic. Czech Republic. This is the first time to Muay Thai. No. Your first time? No, we've been here before. And you see the show tonight? Today? Yeah, today we see the show. What about Muay Thai? Oh, excellent. It's cool. Excellent, it's cool. Yeah. Okay. Great to see it here. You learn Muay Thai? Did you learn Muay Thai? No, I don't. Okay, you have to learn. The first one in Kolanta, it's a small stadium. Oh, in Holland? Kolanta. Oh, Kolanta. Yeah.And we go many times. And now you see the real one because it's real, the best show in Bangkok here. Yes. Enjoy the show tonight. Thank you. Okay. Thank you. นี่ครับเขามาจากต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ดูโชว์ครับเขามาโชว์เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่เกาะลันตาครับแล้วพอมากรุงเทพตรงนี้เขาก็เลยนี่ครับมาดูโชว์จริงๆแบบจริงๆนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินตรงนี้ครับนะฮะเดี๋ยวถามหนุ่มคนนี้เขาว่าจากไหนนี่ครับโอเคคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส นี่ครับก็กำลังจะรอซื้อตั๋วครับนี่ครับทุกคนนี่ฮะพี่มาอีกแล้วนี่ครับหนุ่มชาวสวิตครับทุกคนนี่ครับมากับเพื่อนนี่ครับนี่ครับรอเพื่อนมาแล้วจะรอซื้อตั๋วเข้าไปดูชมครับนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนนี่มาอีกแล้วนี่ครับส่วนมากก็บางทีก็จองออนไลน์ครับแล้วก็ส่วนมากก็จะมาซื้อตั๋วหน้างานครับพี่ส่วนมากทุกครั้งก็จองออนไลน์แล้วมารับตั๋วที่นี่ใช่ไหมครับคือไม่ได้มาซื้อโดยตรงที่นี่เลยเนาะตอนนี้มันเปิดระบบเป็นทิกเก็ตเมลอนแล้วอ๋อคือออนไลน์ของสนามเองคือจะอยู่ในทิกเก็ตเมลอนแต่หลังสีๆคือเอเจนต์แล้วเขาจะรู้ได้ว่าเต็มหรือไม่เต็มหรือว่ามันจะมีบอกมีอะไรแบบเขาจะปิดเลยเขาจะปิดระบบคือถ้าใครจะมา walk in มาเลยมาซื้อไม่ได้ walk in ก็ได้ walk in แต่จะเจอพวกหนูเนี่ยแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะเต็มหรือไม่เต็มน้องใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นยังไงอ่ะเขาก็จะดันถือว่าเต็มชั้น2เต็มก็ดันเปิดชั้น3อ๋อโอเคครับวันนี้ถือว่าเยอะไหมครับวันนี้วันนี้ถือว่ากลางๆกลางๆเนาะขนาดกลางๆก็เยอะนะตื่นเต้นเลยทุกคนเลยให้ดูครับมาอีกแล้วเนี่ยฝรั่งส่วนมากก็จะซื้อตั๋วออนไลน์นะครับคือจองออนไลน์นะครับคือถ้าเกิด walk in มาก็ได้ครับแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าที่นั่งจะมีให้นั่งไหมครับส่วนมากก็คือส่วนมากนี่ครับเขาจะจองผ่านเว็บไซต์หรือออนไลน์มาแล้วก็ตรงนี้คือมาที่เป็นที่รับตั๋วครับรับตั๋วที่เข้าไปชมฮะนี่ฮะเป็นคล้ายๆโบรกเกอร์เป็นคนที่นี่ครับพามารับตั๋วตรงนี้ครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะหุยแอดมินเพิ่งมาครั้งแรกครับทุกคนก็เลยรู้สึกตื่นเต้นก็เลยอยากจะนำความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆไปให้กับท่านผู้ชมได้ฟังครับว่าระบบการมาชมมวยไทยครับที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสถานีสนามเวทีมวยราชดำเนินหรือว่าที่ลุมพินีก็ใช้ระบบเดียวกันครับทุกคนก็คือจองผ่านตั๋วออนไลน์ครับแล้วก็มารับตั๋วตรงหน้าเคาน์เตอร์ตัวนี้ได้เลยครับก็ง่ายครับทุกคนนะครับไม่ต้องรอคิวยาวเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยราคาก็มีตั้งแต่ 2,500 บาทครับเป็นเรียงไซส์แล้วก็ถัดไปก็จะเป็น 2,000 แล้วก็ 1,800 บาทครับมี3ราคา3เรทฮะแต่ราคาคนไทยก็จะถูกลงนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ไกลมากครับไกลจากสนามมากครับขอบสนามมากเลยนี่ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับคนนึงครับมาแล้วก็มารับตั๋วครับทุกคนนี้จองออนไลน์มาแล้วครับนี่ครับทยอยมาแล้วทุกคนนี่ครับวันนี้รถติดครับช่วงเย็นๆนี่ครับช่วงเย็นรถติดนี่ครับเป็นไงครับเห็นไหมก็จะนี่ครับมีรถมารับมาส่งส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่โรงแรมครับมาโรงแรมครับนี่ครับก็จะใช้รถนี่ครับมารับมาส่งที่นี่ตั้งคอเด้อครับอันนี้คือโชว์คือมวยเริ่มชกไปแล้วครับแต่ว่าก็มีนะครับยังมาเรื่อยๆครับทุกคนเห็นไหมฮะมาแล้วอีกตู้นึงทุกคนเห็นไหมครับจะให้ดูว่ามวยไทยได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนนี่ครับอันนี้คือชาวต่างชาตินะครับทุกคนเนี่ยไม่แน่ใจว่านี่ครับเป็นชาวยุโรปนะครับมาดูมวยไทยนี่ครับโอ้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นยังไงครับที่มวยไทยได้รับความนิยมครับนี่ครับคือเรามีดราม่านะครับในช่วงเอเชียช่วงซีเกมปีที่แล้วครับที่เขมรนะครับเอาวัฒนธรรมการต่อสู้ของบ้านเขามาเป็นกีฬาในการแข่งขันครับแต่มันก็ได้กระแสแค่ช่วงระยะเวลานึงครับแต่ในความเป็นจริงครับอะไรที่เป็นของจริงอย่างมวยไทยนะครับนี่ครับก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามวยไทยครับต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมแค่ไหนครับทุกคนวันนี้ผมถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าวันนี้ก็กลางๆไม่ได้เยอะมากแต่ว่าในสายตาผมทุกคนคือที่นั่งข้างในนี้เกือบเต็มหมดแล้วครับในเฉพาะในส่วนของ VIP ฮะอันนี้ก็จะเป็นชาวจีนครับทุกคนนี่ครับมาดูนี่ครับอันนี้น่าจะ walk in มานี่ครับนี่ครับยังไม่ตัดสินใจราคานะครับดูราคา Enjoy the show from Germany Yes. Okay. Enjoy the show inside there. Okay. Have a good day. Have a good show. หนุ่มสาวคนนี้ก็มาจากเยอรมนีครับทุกคนนี่ครับมาดูโชว์วันนี้นะครับสัมภาษณ์เขาแล้วครับนี่ครับขออนุญาตแล้วนะทุกคนนี่ครับก่อนจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ขออนุญาตเขาก่อนนี่ฮะเขาก็สอบถามหลายอย่างครับว่ามวยไทยทำไมต้องนิยมแล้วส่วนมากมวยไทยใครที่
เป็นคนที่มีฝีมือนะครับก็สอบถามเบสิกทั่วไปครับก็ให้คำอธิบายกับเขาด้วยครับทุกคนโอ้ทุกคนนี่ครับโชว์มวยเริ่มแล้วนะครับทุกคนเกิดแต่ก็ยังมีมาเรื่อยครับนี่ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับเป็นครอบครัวครับนี่ครับพาลูกสาวมาดูโชว์มวยไทยมีหลายชาตินะที่ผมถามวันนี้ครับมีทั้งมาจากโปรตุเกสมีทั้งมาจากรัสเซียมีทั้งเยอรมนีนี่ฮะมีทั้งมาจากสวิตเซอร์แลนด์นี่ฮะครับโชคสำเร็จพี่เสร็จแล้วเหรอครับชนะไหมพี่ชนะครับพี่ชนะขอบคุณมากครับโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับการชกมวยนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับกระแสมวยไทยครับไม่เฉพาะชุดไทยนะครับชุดไทยอาหารไทยครับมวยไทยก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมผมคิดว่าในอนาคตครับมวยไทยก็คือนี่ครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นมรดกโลกแน่นอนนะทุกคนนี่ครับเพราะว่าในกีฬาหลายๆสากลนะครับที่มีการแข่งขันครับหนึ่งในนั้นก็จะมีมวยไทยรวมอยู่ด้วยครับทุกคนนี่ครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนนะครับประเทศไทยครับที่มีกีฬาที่สามารถที่จะนำความภาคภูมิใจให้สู่คนไทยทุกคนได้ครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องจบเพียงแค่นี้อย่าลืมท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ครับทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ